ความเห็นส่วนตัคลิปนี้ครับจะว่ากันถึงจังหวะที่น่าพูดถึงจาก4เกมนะครับในโตโยต้าไทยลีกนัดที่12ที่เพิ่งจบไปนะครับผมความเห็นส่วนตัววันนี้นะครับ15-20นาทีโดยประมาณนะตรงนี้ก็เช่นเคยเราจะมาเจอกันหลังจากจบโตโยต้ ik, นะาไทยลีกในแต่ละสัปดาห์มีอะไรน่าสนใจจะมาคุยกันรวมไปถึงเมื่อไหร่ที่มีเรื่องราวน่าสนใจแบบว่านอกเหนือจากการแข่งขันฟุตบอลนะครับจริงๆเนี่ยเตรียมตัวที่จะทำคลิปนะครับคาดการ 8 9 10นักเตะใหม่ของบุีร์แต่เดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งเพราะว่ากลัวแหกโค้งแล้วก็ช่วงนี้มันพลาดบ่อยครับผมแต่เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งน่าจะมาเร็วๆนี้นะครับพะมีคนขอมาเยอะมากว่าเฮ้ยเฮียนักเตะใหม่เป็นใครเห็นเริ่มบิ้วแล้วนะเร็วๆนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยใครที่เพิ่งมาดูกันใหม่นะครับดูบอลไทยเป็นช่องทางของแฟนบอลสู่แฟนบอลน,นะในความเห็นส่วนตัวก็เป็นความ,มเห็นของผม เพราะฉะนั้นมันก็มีความเห็นของทุกคนที่แตกต่างกันได้ในคลิปนี้ก็เช่นกันเลื่อนมาคอมเมนต์มาคุยกันนะครับเดี๋ยวจะไปตอบนะฮะก่อนไปฝากเสื้อด้วยนะครับ TDBT m e r c h นะครับคอลเลคชันใหม่เสื้อเท่ๆแบบนี้ตอนนี้เริ่มเห็นผู้คนออกใส่แล้วนะสวยงามมากนะครับไปซื้อกันได้590บาทส่งฟรีทั่วไทยพร้อมสติกเกอร์ตูดูบันไทยแล้วก็ TDBT ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับในคลิปนี้ขอบคุณบอลไทย .com นะครับ เว็บข่าวสารฟุตบอลไทยอันดับหนึ่งของประเทศนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเก็บไว้ใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมในแอปนี้คุณคอมเมนต์มาบอกกันได้เพราะว่าลูกค้าน่ารักมากขอบคุณมากนะฮะไปเริ่มต้นนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันมี4จังหวะที่อยากพูดถึงแล้วก็แสดงความคิดเห็นรวมถึงมีคน ส่งข้อความมาถามความคิดเห็นผมเยอะมากจาก4เกมใน4เกมที่ผมเลือกมาจากสัปดาห์นี้นะครับมีตั้งแต่เกมวันศุกร์คือเกมท่าเรือเจอสุพรรณบุรีเกม B.G. คือเกมที่ผมไปดูที่สนาม l ีโอสเตเดียมเลย B.G. พบกับชนบุรีมีเรื่องเล่าเยอะมากอาจจะเล่าได้ไม่หมดมีเกมวันอาทิตย์ที่นั่งดูทางทีวีคือเกมปราการเจอไปเยือนราชบุรี3 เหตุการณ์ที่ฟ้องร้องผู้ตัดสินไปแล้วและเกมที่4คือเกมบูริลัมเกือบไทล้วนน่าสนใจและมีความพิเหศษของผมที่อยากจะบอกถึงเกมนี้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับไปเริ่มต้นที่เกมแรกก่อนนั้นคือเกมที่การท่าเรือเปิดสนามแพส s เตเดียมกลับมาเล่นที่แพสสเตเดียมแล้วหลังจากที่ยิ้มได้เมื่อไฟมานะครับก็ถือว่ายิ้มได้จริงๆเพราะว่ามันทำให้เห็นเลยว่า การกดดันจากแฟนบอลท่าเรือส่งผลให้สุพันณบุรีเสียทรงตลอด90นาทีนี่คือนรกทีมเยือนอย่างแท้จริงเรื่องแรกที่ผมพิมพ์ในเพจแล้วบอกไปเลยนั่นคือว่าเกมรุกท่าเรือบุกมันมากบุกมันที่นี้คือ 1. สะใจ 2. ได้ใจ 3. หน่ากลัว 4. มันเอนเตอร์เทนเหลือเกินนะครับซึ่งจากสถิติหลังจากจบเกมนี้เนี่ยมีสถิติขึ้นมานะครับว่า โคชอูดสราวุธรีพันธ์คุมมาทั้งหมด6นัดล่าสุดคุม6นัดชนะรวด6นัดโดยที่ยิงได้ทั้งหมด21ประตูเฉลีล่ยออกมาแล้วนะครับ3.5ลูกต่อ1เกมโอ<ฮ>แม่เจ้านี่เป็นสถิติที่สวยงามมากนะครับเกมล่าสุดชนะ40เกมในลีกล่าสุดชนะแบงคอกชนะ ประจวบ2-1ชนะระยอง7-2ชนะตราด3-2ยิงท,ทงทะลุถล่มทลายและเกมล่าสุดก็ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเจอใครเขาก็บุกได้น่ากลัวแล้วก็มันมีความเป็นสัญชาตญาณของสิงเจ้าท่าอยู่นะฮะในเกมที่เจอสุพรรณชนะ4-0ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเกมของสุพรรณไม่สามารถเล่นได้ดั่งใจที่สุพรรณเคยเป็นในการเล่นในบ้านเลยนะครับสิ่งที่น่าสนใจหลังจากนอกจากนั้นก็คือ การไม่มีเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสหลายคนยังตั้งคำถามอยู่ถ้าในมุมผมผมสามารถแสดงความคิดเห็นตรงนี้ได้เลยว่าเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสคงจะไม่ได้กลับมาใส่เชือท่าเรือในระยะเวลาที่เหลืออยู่ต่อให้หายเจ็บกลับมาผมว่าก็คงไม่ได้เป็นตัวจริงเพราะผมได้ยินมาว่าการซ้อมของการท่าเรือที่ผ่านมาแม้กระทั่งในช่วงที่มีเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสก็ซ้อมโดยไม่มีเฮเบอร์ตี้มาเสมอเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่า โคชอุตเองรวมถึงทีมก็คงวางแผนในวันที่ไม่มีเฮเบอร์ตี้เฟรนเดสไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ยังคงเป็นจุดบกพร้องอยู่ถึงแม้จะชนะ4-0นะคือการจบสกอร์คือเกมนี้เนี่ยถ้าเรือค่อนข้างที่มีโอกาสจบสกอร์เยอะมากนะครับแต่ก็จริงๆถ้าจบจริงๆอ่ะเป็น10นะท้ายเกมเนี่ยโบนิยงโบนิยาล้ำหน้าอะไรเนี่ยจริงๆก็จริงๆมี6มี7ได้เลยนะ อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เชื่อว่าโค้ชอูก็คงเห็นแล้วก็อาจจะเอาไปปรับปรุงะนะครับก็อันนี้คือหนึ่งเกมที่น่าพูดถึงและสิ่งที่อยากจะบอกจากเหตุการณ์แรกคือใน16ทีมของไทยลีกตอนนี้ผมมองว่าเกมเอาเฉพาะเกมรุกนะไม่ได้นับว่าแบบว่าเฮ้ยไปเปรียบเทียบบเพราะเดี๋ยวพูดถึง BG ให้ฟังใน16ทีมผมมองว่าการท่าเรือนะตอนนี้คือทีมที่เกมรุกน่ากลัวและอันตรายที่สุดนะครับถามว่าเียครับ ทำไมทำไมถึงมองว่าเป็นท่าเรือครับในเมื่อ BG ยังไร้พ่ายก็เพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเกม BG เนี่ยผมไม่ได้มองว่า BG คือทีมที่เกมรุกน่ากลัวที่สุดแต่ BG คือทีมที่แกร่งทั่วแผ่นและเขี้ยวที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นไปเล่าเหตุการณ์ของเกม BG ก่อนในวันที่ผมไปดูที่สนามดิโอเซเดียมเนีย่ยต้องชื่นชมนะนี่เป็นครั้งแรกในรอบ2-3ปีแล้วก็ถือว่ากลับไปใน ในการดู BG เนี่ยตั้งแต่สมัยยังเป็นสีเขียวอยู่เลยนะนัดนี้ไปถือว่าประทับใจมากหลายๆสิ่งที่สนาม r ิโอสเตเดียมนะครับวันนั้นเนี่ยไปนั่งดูเนี่ยนั่งติดกับโค้ชเห่งด้วยแต่เดี๋ยวเรื่องราวทั้งหมดที่ไปที่สนามเนี่ยไปฟังในไลฟ์แล้วกันเดี๋ยวจะไปเล่าในไลฟ์นะครับแต่เรื่องของ BG ที่อยากจะเล่าคือเหตุการณ์นี้ครับมันคือเหตุการณ์ที่ผู้คนไปตั้งคําถามแล้วก็วิจารณ์กันเยอะคือจังหวะของพี่บอยชัดชัยบุตรพรม มี2จังหวะที่น่าจะฮือฮาในเกมมีคือจังหวะที่คุณเห็นอยู่ในคลิปนี้คือจังหวะที่ชัดชัยใช้หน้าอกในการพักบอลที่เอาจริงๆแล้วมันก็ดูจะเป็นสถานการณ์คับขันนะมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์พูดว่าชัดชัยไม่ให้เกียรติคู่แข่งชัดชัยทาเป็นเก่งมึงนั่นนี่แล้วหอลอเราก็ไปด่าเขาเยอะแยะมากมายอันนี้ถือว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมย้ำอีกครั้งความเห็นส่วนตัวของผมแล้วก็ผมมองว่า ถ้าเราคิดดีๆแล้วเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยผมว่าในมุมผมผมไม่ได้มองว่ามันคือการไม่ให้เกียรตินอกจากจังหวะนี้มันมีจังหวะที่ใช้เท้าจับบอลแบบ first touch ลงมาแบบสวยงามมากผมมองว่าจริงๆมันคือการเขาเรียกว่า1คือการพักอ,อกจังหวะนี้ทําให้ฉัดชัยดึงเวลาไปได้อีกนะครับการดึงความได้เปรียบจากผู้แข่งถามว่า2คือผู้สาวประตูที่จะเล่นแบบนี้คือ มั่นใจในตัวเองมากพอแปลว่าชัตชัยมั่นใจในการควบคุมฟุตบอลไม่ว่าจะใช้มือใช้เท้าใช้ออกหรือใช้ส่วนไหนก็ตามของร่างกายผมก็เลยไม่ได้มองว่าจังหวะนี้ชัตชัยจะเป็นการไม่ให้เกียรติคู่แข่งยังไงก็มองว่าจริงๆมันคือการดึงความได้เปรียบเล็กๆในน้อยจากการแข่งขันและมากกว่านั้นคือจิตวิทยาที่ผมเชื่อว่าจังหวะนี้ทําให้จิตวิทยาชนะทางด้านของดรากนและทางด้านของไฮริสันไคออนด้วย แน่นอนมันคือการปั่นประสาทในเกมก็ไม่ได้มองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติอย่างไรเพราะฉะนั้นแสดงความคิดเห็นก็นได้บางคนอาจจะมองว่าไม่ได้ไม่ให้เกียรติแต่ผมว่าการไม่ให้เกียริมันมันเป็นอีกเคสหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมุมมองนี้มุมมองส่วนตัวของผมผมมองต่อเคสนี้ประมาณนี้ส่วนเกมของ BG ทีนชนะชลบุรีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าความแกรง่งทั่วแผ่นและความเขี้ยวของเขามันทําให้เขาผ่านชลบุรีได้ไม่ยากนักนะถึงแม้ว่าการตีตื้นมาของชลบุรีจะทําให้กดดัน B ีอยู่ได้บ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ ยากมากที่จะผ่านวิกเตอร์ผ่านตูเนสผ่านชาตรีถึนทะเลนะนวันนั้นใช้ชาตรีนะครับหรือแม้กระทั่งพี่บอยชดชัยเองก็ถือว่าเกมนี้หลายจ้เกมทำให้ BG การันตีในการไป AFC Champions League แล้วนะครับผมก็แสดงความยินดีกับแฟน BGPU ด้วยแล้วกันนะครับผมไปที่เหตุการณ์ที่3และเกมที่3วันนี้น่าจะดราม่าสุดเพราะว่าล่าสุดมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นแล้วนะครับ กลางสัปดาห์มีการฟ้องไปแล้วคือเกมเมืองทองกับเชียงรายอันนี้คล้ายๆกันคือแม่งหลายจังหวะพอกันเลยทีนี้เนี่ยมุมอมองก็น่าจะเห็นต่างและเห็นด้วยกับใครหลายๆคนนะครับเกมที่ราชบุรีมิดผลเปิดมิดผลสเตเดียมประเดิมการคุมทีมของมิลลอโจสิกงงสรุปคนไหนเป็นโค้ชตอนแรกบอกมิลลอโจสิกเป็นผู้ช่วยสุดท้ายเป็นมิลลอโจสิกเป็นโค้ชเอาเอาเป็นว่าใครเป็นโค้ชก็ ก็ดีหมดอ่ะถ้าชนะก็ดีหมดอ่ะนะครับเกมนี้ยังมียันีีโบลลี่อยู่นะครับราชบุรีมิผลแล้วก็สมุรปาการก็มาในแผน4-2ตามเดิมของอ e ิชิอินะครับ3จังหวะที่เกิดการฟ้องร้องกันนะครับจังหวะแรกคือจังหวะแฮนด์บอลของบาลอสไทเดลี่เดี๋ยวผมจะพยายามกอไปให้เห็นนะจังหวะนี้เป็นช่วงต้นของครึ่งนี่จังหวะนี้ ช่วงต้นของครึ่งเวลาหลังนี่ฮะเป็นจังหวะที่ฝั่งของราชุริเตะบอลอัดมาริเบนหน้าอกบาลอสไทเรลี่เนี่ยมีจังหวะปฏิกิยาคือการยกมือขึ้นมาเพื่อบังหน้าอกผู้ตัดสินเนี่ยตอนแรกเป่าเป็นฟรีคิกครับฟัง VR ไป VR มาบอกก็เป็นจุดโทษระหว่างนั้นบาลอสไทเรลี่และเพื่อนร่วมทีมเข้าไปฟ้องแล้วก็พยายามพูดคุยเจรจาว่าเฮ้ hey, มันคือการเอามือมาบังหน้าอกนะ มันด้วยด้วยวิถีบอลอ่าสำหรับผมผมนมยามจังหวะนี้ว่าโชคร้ายแล้วกันถามว่าโชคร้ายสําหรับสมุดปายการตรงที่ว่าจริงๆผมว่ามันก็อาจจะไม่เมคเซนส์กับการที่มั่นใจในการเปล่าเป็นจุดโทษนะ ยกมือมาบาังด้วยวิธีมันไม่ใช่เป็นการกางแขนออกเพื่อทําให้ตัวใหญ่ขึ้นถามว่าการยกมือกับไม่ยกมือสุดท้ายมันโดนหน้าอกหมดการยกมือสำหรับผมถ้าผมเป็นจังหวะของบารลอสผมก็คงยกมือมาบังเพราะกูกลัวโดนอ,นอัดหน้าอกอะเอาง่ายมันประมาณนั้นแต่ความโชคร้ายของมันคือด้วยถามว่าเป่าเป่าได้ไหมก็เป่าได้แต่ถ้าจะให้ดีมีศิละปะหน่อยถ้าผมเป็นผู้ว่าศิ์นนะผมจะตัดสินใจเลือก ในการไปดูมันด้วยตัวเองและอธิบายบาลอสไทเดลี่รวมถึงเพื่อนร่วมทีมส่วนบรญการว่าเฮ้ยการการสุดท้ายแล้วเนี่ยโอเคคุณยกมือมากันนะแต่ด้วยวิธีของบอลมันโดนมือเต็มเตมันไม่ได้โดนอะไรก็แล้วแต่ตามแต่ตามกฎของมันแหละอันนี้ผมมองว่าคือการโชคร้ายจังหวะที่2คือจังหวะนี้ครับเมื่อสักครู่นี้เลยฟิลิปโรเลอร์ดึงเสือ้อบาโอสไทเดลี่ในกรอบเขตโทษและทีนี้เนี่ย อ่าไม่ใช่บาัาอ่าถูกต้องอ่าเดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวดูจังหวะนี้หลังจากนี้อ่านี่บึ๊บหลุดเข้าไปในกรอบเกียโทษฟิลิปโรเลอร์เนี่ยโดนหลุดไปแล้วครับแล้วดึงเสื้อไว้แล้วบาโลซซายดีด้เนี่ยล้มลงไปผูตศิสินไม่เป่านี่คือจังหวะที่2ที่สมุดบาการทําการฟ้องพู้ตศิสิ์เพราะว่าทําไมถึงไม่เล่ามันคือการเจตนาดึงเสื้อในกรอบเกตโทษผมมองในมุมผมนะผมมองว่าเหตุการณ์เนี้ยเป่าได้ แต่สิ่งที่กรรมการไม่เป่าเพราะบาลอสชาดิธล้มง่ายจนเกินไปอันนี้ในมุมมองผมนะครับนม่คือจังหวะที่2แต่ถามว่าผู้ตัดสินควรจะแอะแอวหน่อยกับการที่ล้มในกรอบเขตโทษมีการเช็คหน่อยไหมและจังหวะที่3คือจังหวะนี้ฮะยานิกโบลี่ครับม่งเป็นประตูที่3ทําให้ราชบุรีนําห่างและเป็นประตูชัยผู้ตัดสินเนี่ยยกธงครับ ยกธงครับแต้แวะยกธงครับแต่สุดท้ายไปไปมามากับกลายเป็นประตูของราชบุรีอ่ผมไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้ว VR ทํำการเช็คมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยมันกั้ากึ่งมากๆและสุดท้ายผมก็จะใช้ประโยคเดียวกันกับไปจังหวะแรกสุดของโซมาการคือโชคร้ายเหลือเกินครับคือมันกั้ากึ่งในรูปแบบที่ว่า มีทั้งมุมมองที่คนมองว่ามันล้าไปแล้วและมีมุมมองของคนที่มองว่ามันยังไม่ล้าคือด้วยเทคโนโลยี VR ของเรามันไม่ได้เบือนพิมเหลืองกฤษท,ที่มีการตีเส้นที่มันชัดเจนเหลือเกินนะครับก็ทําให้สุดท้ายแล้วราชบุรีก็แพ้ไปด้วยภาพรวมของเกมนี้ผมมองว่าสุดท้ายท้ายสุดต้องยอมรับว่าเกมรุกข,ของราชบุรีคือตัวแปรของเกมนี้ต่อให้การตัดสินหรืออะไรก็ตาม โอเคสมมตปากการตรงกลางหรือแผงหลังอะไรก็ตามพอเอามาวัดกับราชบุรีเนี่ยทีมไมเกรดเดียวกันเนี่ยตัวแปรมันดันกลายเป็นยานิคโบลีตัวแปรมันดันกลายเป็นสตีเฟนลองจิวคาราบูเอ,อ ue, ทำให้ราชบุรีดูเหนือกว่าในเกมนี้เป็นไปได้นะครับผมอาไปที่เกมสุดท้ายที่จะพูดถึงนั่นคือเกมที่สุขโขทัยเปิดสนามต้อนรับการมาเยือน บุยรามยูเนเตดนะครับผมเกมนี้บุยรามชนะไป30ครับสิ่งแรกที่น่าสนใจและและเป็นตลกในโลกออนไลน์เหมือนกันคือผู้คนตั้งคำถามว่าเอสอสบครประกาศให้เข้าเต็มจำนวนยังฮะต๋ <laughs> อตีเพราะว่าถ่ายทอดออกมาดิโอ้โหคนเต็มมากนะครับไม่รู้50ตรงไหนเหมือนกันนะครับก็โอเคแหละในมุมนึงผมมองว่ามันเป็นสีสันของของฟุตบอลแหละว่ามันเป็นเรื่องดีนะเนี่ยดูโอ้โหตาย50ยังไงวะเนี่ยแฟนบอล เต็มแบบนี้แปบลบว่ากระแสฟุตบอลมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเกมนี้สุขโขทัยไม่มีอิฟสันเมโลนะครับจากการบาดเจ็บและที่น่าสนใจคือ11ตัวจริงของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในการที่เกือบจะเป็นไทยล้วนครับมีต่างชาติ1อาเซียน1ต่างชาติใช้เลนัตโตเคลลสนะครับในการยืนแผงหลังส่วนตรงกลางมีเควินอินเกรโซในการยืนเป็นโคต้าอาเซียนนะครับ เกมนี้ต้องชื่นชมเลยครับว่าสิ่งที่ขาดหายไปในบุรีรัมในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาหรือถ้าพูดจริงๆก็คือตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาลามไปจนถึงฤดูกาลที่แล้วที่บซิดาบับนโดวิชยังอยู่หายไปวันนี้มันได้กลับมาแล้วครับความกระหายแพชชั่นในการเล่นและความสู้ใจสู้และเกิดไม่รู้ว่าเป็นเพราะการอัดฉีดลูกละ5 0 0 0 0หรือเปล่าไม่รู้นะเป็นข่าวลือออกมาผมก็ไม่สามารถยืนยันได้นะครับสุดท้ายแล้วใช้แผงหน้าไทยลวนครับ สุประชัยใจเด็ดอาร์มน้องรักของพิต่ตองพานวาจัจจยิ้มสุขโชคสารชาติกับมาฟิตเต็มร้อยนะครับนี่จังหวะนี้ก็ชนคานไปข้างหน้าก็กลับกลายเป็นมีสีสันมีชีวิตชีวามากขึ้นจุดข้อสังเกตแรกจาก11ต,ตัวจริงที่ผมจะแชร์ความคิดเห็นก็คือนี่อาจจะเป็นเมสเซจหนึ่งที่บอกกับแฟนบอลและนักเตะต่างชาติในทีมว่าคนเดียวที่เหลืออยู่และจะได้ไปต่อคือเรนาโตเคลิชอันนี้คือคำทัอ่ ความคิห็นที่ผมที่ผมตั้งผมว่าเป็นไปได้รวมกับข่าวลือนักเตะต่างชาติที่ตอนนี้มีข่าวลือกับ2นักเตะต่างชาติ1คือฮิวรี่เฮนริเก้กองหน้าตัวเป้าเป็นบาซิเลียลบาซิเลียนอยู่ซีลิอาซีเรียบราซิลนะครับอีกคนหนึ่งคือไมเคอนมาเกวสที่เป็นปีกวัย30ปีเพราะฉะนั้นแปลว่ากีดี้คันยุคเองหรือแม้กระทั่งมาโกเชปอลวิดเองที่ถูกจับไปเป็นสำรองและอักบาอิสมาตูเลเยฟเองที่มีข่าว กับนักเตะใหม่แล้วอย่างแบรนดอนโอนิวกองกลางออสเตรเลียจากโปฮังซิลเลอร์นักเนี้ยจะเป็นแมสเซจหนึ่งที่เป็นในในบอกแฟนบอลหรือเปล่าว่าชุดนี้แหละคือชุดที่เหลืออยู่แล้วจะได้ไปต่อนะครับน่าสนใจทีเดียว3ประตูก็1ประตูจากเควินอินเกรโซนะครับ หลังจากจบเกมเควินอินเกรโซพูดถึงลูกนี้ที่เขายิงได้ว่าผมขออุทิศประตูนี้ให้ทุกคนที่เชื่อในตัวผมแล้วก็สนับสนุนแฟนบอลตลอดอทั้งให้เพื่อนร่วมทีมที่เล่นเคียงข้างผมให้แฟนบอลเอาง่ายคือบอกไปในไหนว่านี่จะเป็นอาจจะเป็นประตูสุดท้ายที่เขาจะทำได้กับบุรัดมยูเนเต็ดรวมไปถึงเขาก็บอกเมสเซจไว้แล้วว่าในเกมหน้าเกมที่จะเปิดบ้านเจอกับสมุทรปราการซิตี้ จะเป็นเกมสุดท้ายของเขากับทีมบูริ่มยูเนเต็ดเพราะฉะนั้นฝากไปถึงทีมด้วยนะว่ามีอะไรในการอำลาให้กับเควินเวสซผมว่าอย่างน้อยเขาอาจจะไม่ได้เป็นคีย์แมนหลักแต่เชื่อว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของทีมนะเป็นหนึ่งแข่งคุณภาพกับทีมนะครับลูกที่2ส,สุปชัยใจเด็ดนะครับก็อามน้องรักก็3นัดล่าสุดยิงทุกนัด เป็น3นัดประตูนะครับก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีในยุคของอเลิสเดกาม่าสิ่งหนึ่งที่ผมได้เห็นบางจังหวะของอาร์มในเกมนี้คือใครที่เ,เคยดูอาร์มในเกมที่ตอนที่เล่น AFC ซ23ช่วงที่เล่นดีเหมือนเป็นหน้าตัวเก็บบอลพักบอลผมรู้สึกว่าเกมนี้ได้เห็นกลิ่นอายจากจากฟอร์มช่วงนั้นเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็ผมว่ากาม่าอาจจะใช้เป็นนะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายจากรัตนากรใหม่คามินะครับอ่ะนี่เป็น3ลูกที่เกิดขึ้นแล้วก็ ทำให้เห็นเมสเซจบางอย่างจากเกมนี้อย่างที่ผมบอกไปนะฮะซีจังว่าจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นกันว่ามุมมองคุณต่อเกมรุกท่าเรือมุมมองคุณต่อดราม่าของชัดชัยบุตรพรมคุณมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติคู่ต่อสู้หรือไม่มุมมองต่อการตัดสินของเกมปราการเจอที่ไปเยือนราชบุรีว่ามันไม่แฟร์จริงไหมแล้วก็มุมมองของคุณ ต่อการใช้11ตัวจริงที่เกือบเป็นไทยล้วนของัมล์เป็นอย่างไรลองคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเช่นเคยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับบอลไทยดอทคอมครับเว็บไซต์ข่าวสารบอลไทยอันดับหนึ่งของประเทศจบรายการแล้วไปโหลดเก็บติดไว้เลยครับหูเปิดแอปด,ดูข่าวสนุกมากมันเหลือเกินนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้เสื้อของ TDBT Merch นะครับก็ไปซื้อก็ไนดน้แล้วนะครับไซส์ยังครบอยู่แล้วก็ไปทำให้ฟุตบอลไทยของเรามันเท่กันต่อไปนะครับ ติดตามก็ได้เช่นเคยความเห็นส่วนตัวนะครับก็จะมาแชร์ความเห็นในความยาวประมาณ20นาทีแบบนี้ถึงทุกคนทุกสัปดาห์นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ